7พฤศจิกายนนะครับ2562เทศบาลตำบลสุนเนินนะครับทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่หอประชุมชั้นศาลเทศบาลตำบลสุนเนินอำเภอสุนเนินจังหวัดนครสีมานะครับหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนะครับมารอทำพิธีนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการซ้อมนะครับโดยท่านนครกิติบุตรนครนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินนะครับนะคะตอนนี้ท่านนายกซ้อมหวานแล้วอาทิตย์นี้ชบาเริ่มนะคะทดลองตอนนี้กำลังสู่พิธีซ้อมนะครับเพื่อทำอย่างถูกต้องนะครับด้านหน้าจะเป็นส่วนราชการนะครับผู้บริหารเทศบาลตำบลสุนเนินนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีการนะครับก็เป็นการซ้อมนะครับเพื่อทำอย่างถูกต้องนะครับตามต้องนะครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลสุนเนินห้องประชุมชั้น3นะครับนำโดยท่านนครกิติบุตรนครนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินวันที่7พฤศจิกายน2562ในช่วงนี้นะคะเห็นว่าเอาขอนิดนึงนะคะพอเรายืนเนี่ยเราจะอยู่ที่ผมนะคะเสร็จแล้วเวลาก้าวเข้าบอกกลัวว่าเราจะรับไม่ถึงนะคะเราก็ก้าวพยายามเดินสองก้าวเหรอคะยืนรอบนี้เหรอคะรอบนี้นะคะนายกให้คำแนะนำใหม่ขออนุญาตนะคะเรามีงานปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้พวกเราได้ยืนนะคะยืนนะคะกระเบื้องนะคะ1ช่องเว้น1ช่องนะคะอันนี้ฉันซ้อมให้ดูนะคะขออนุญาตนะคะถ้าผิดพลาดขออภัยนะคะฉันจะก้าว
พอทำความเคารพเสร็จนะคะทำความเคารพเสร็จปุ๊บนะคะก้าวขวาเลย2ก้าวแล้วยืนตรงขาชิดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาดิฉันทราบค่ะดิฉันจะบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายอาจจะอึดอัดกับดิฉันดิฉันถนัดขวาดิฉันเลยบอกว่าให้ก้าวเท้าขวานะคะเพราะฉะนั้นก้าวขวานะคะจะได้พร้อมเพียงกันนะคะสำหรับคนถนัดซ้ายก็จะอึดอัดนิดนึงเนาะร้องเอาจริงไหมคะหรือซ้อมซ้อมนะคะอาเชิญค่ะยืนที่ตรงกลางไม่ใช่ที่ตรงขวา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 